ท่านนายธรรมราชเนี่ยเขาไม่ได้ระวังตัวนะครับผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้โผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้โดีมันไม่ได้กำหมัดนะครับมันแบมือตบปากนะมันจะตบปากนะว่าให้หยุดพูดลักษณะนั้นนะเพื่อเป็นการทำร้ายร่างกายก็อาจจะโดนเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน6เดือนนะครับก็ดูนะครับมันไม่ได้สมัครใจวิวาทกันนะวัยรุ่นชกกันต่อยกันยังคงเป็นประเด็นพูดถึงต่อเนื่องจากกรณีเหตุไม่คาดฝันที่หน้ากองบังคับการปราบปรามโดยทนายธรรมราชสารปัญญาเดินทางมาแถลงข่าวดำเนินคดีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมในข้อหาเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา206หลังอาจารย์เบียร์ไปออกรายการโหนกระแสโดยในระหว่างที่ทนายธรรมราชให้สัมภาษณ์อยู่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งได้บุกเข้ามาทำร้ายทนายธรรมราชก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นนักข่าวและเจ้าหน้าที่ต้องพากันแยก2ฝ่ายออกจากกันโดยด่วนซึ่งต่อมานายจารุเวศผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพในคดีอาญาส่วนค่าสินไหมทดแทนจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีขณะที่ศาลนัดพร้อมสอบคู่ความในวันที่25พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 น.พร้อมกับจะพิพากษาความผิดอาญาในวันเดียวกันโดยนายจารุเวศได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตขณะเดียวกันผู้ต้องหายืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการเตรียมตัวมาทำร้ายทนายธรรมราชทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะบันดาลโทสะกระทำการเพียงคนเดียวไม่ได้ถูกว่าจ้างจากใครเพื่อนอีก2คนที่มาด้วยกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนความเคลื่อนไหวของทนายธรรมราชบน Facebook มีการโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยเป็นการลงรูปอัปเดตอาการดวงตาข้างขวาของตัวเองดังนี้อัปเดตอาการวันนี้มีแผลที่ตาต้องหยอดยามีอาการแสบปวดตาแผลที่ปากก็ยังไม่หายอาการคอเคล็ดยังไม่หายมีอาการปวดกรามสองข้างเกิดเหตุถูกทำร้ายวันที่1พฤศจิกายน67ซึ่งระบุวันที่โพสต์คือวันที่3พฤศจิกายน67ล่าสุดพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยได้อธิบายเจตนาของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมในประเด็นที่ทนายธรรมราชจะฟ้องร้องจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นและทนายธรรมราชขณะให้สัมภาษณ์ก็ไม่มีการระวังตัวใดๆทั้งสิ้นซึ่งถ้าเป็นท่านเรวัตไม่มีทางเสียเชิงแน่ๆมันมีเหตุการณ์ทนายจะไปแจ้งความดำเนินคดีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับว่าดูหมิ่นพระพุทธศาสนาคืออาจารย์เบียร์แกไปพูดว่าวัดต่างๆไปสร้างศาลาโบสถ์กันใหญ่โตไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะฮะเจตนาอาจารย์เบียร์เขาต้องการพูดว่าให้สร้างเท่าที่จำเป็นในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไปสร้างอวดใหญ่อวดโตกันนะครับเอาเงินญาติโยมไปใช้กันนะฮะแต่ท่านทนายท่านก็มองว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้ไปดูหมิ่นพระพุทธศาสนาจะไปแจ้งความมันก็มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะครับเด็กอายุสัก20กว่าเองนะครับซึ่งตามข่าวบอกว่าทนายท่านเนี้ยเคยไปพูดถึงศาสนาอีกศาสนาหนึ่งนะครับซึ่งภรรยาของไอ้หนุ่มคนนี้นับถือศาสนานั้นมันก็ไม่ชอบใจฮะและทนายธรรมราชเนี่ยเขาไม่ได้ระวังตัวนะครับไมค์อยู่ข้างหน้าเขาก็เตรียมพูดอะไรมันไม่ได้เหมือนเลซ้ายเลขวาแบบผมอย่างเงี้ยนะครับไอ้หนุ่มท่านก็เดินเข้ามาเดินดิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยมันก็กันได้มันก็ยกมือกันได้ต่อสู้ได้นะครับคนไม่ได้ฝึกเรื่องการต่อสู้มาอะไรก็
ป้องเข้าไปเต็มหน้าเลยนะครับทิ้งตัวตบนะครับดีมันไม่ได้กำหมัดนะครับมันแบมือตบปากนะมันจะตบปากครับว่าให้หยุดพูดลักษณะนั้นนะครับทั้งนี้พลตำรวจโทเรวัตยังบอกอีกว่ายังโชคดีที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้กำหมัดแค่ตบปากประมาณว่าให้หยุดพูดแต่ก็ถือเป็นการทำร้ายร่างกายซึ่งก็ไม่ควรอยู่ดีคิดว่าทนายคงเข็ดไปอีกนานที่จะไปยืนแถลงข่าวแบบนั้นวันว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเพราะเหตุการณ์แบบนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาก็เคยโดนมาแล้วต่อไปก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนอีกคนเราอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ก็อย่าไปทำร้ายร่างกายกันซึ่งหลังจากที่ท่านเรวัตได้ดูข่าวเห็นคอมเมนต์บอกว่าคุ้มค่าเน็ตก็แสดงว่าท่านซาดิสอยู่เหมือนกันแทนที่จะห้ามปรามกลับสะใจแสดงว่าคนรักท่านทนายเยอะเหมือนกันเพื่อเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับก็อาจจะโดนเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน6เดือนนะครับก็ดูนะครับมันไม่ได้สมัครใจวิวาทกันนะวัยรุ่นชกกันต่อยกันอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างอันนี้โดนทนายโดนทำร้ายฝ่ายเดียวนะครับทนายโดนทำร้ายฝ่ายเดียวก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านนะครับนะฮะแต่ผมว่าทนายนี่คงเข็ดไปอีกนานนะครับที่จะไปยืนแถลงข่าวอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบพฤติกรรมเลียนแบบอย่างเงี้ยนะครับเหมือนคุณศรีสุวรรณก็เคยโดนชกมาแล้วนะคุณศรีสุวรรณนะฮะโดนชกมาแล้วนะนี่ทนายธรรมราชโดนไปแล้วนะครับต่อไปก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนอีกนะฮะอย่าไปทำพฤติกรรมรุนแรงอย่างนี้เลยครับไม่ดีไม่ดีคือคนเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเห็นต่างได้นะครับความเห็นแตกต่างกันได้ความเห็นแตกต่างกันได้แต่ว่าอย่าไปทำร้ายร่างกายอะไรกันอย่างนั้นนะครับมันจะรุนแรงขึ้นมันจะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ผมพูดเนี่ยผมอย่างเงี้ยฮะผมถือกำเหมือนดูสุภาพนะครับเหมือนดูสุภาพนะครับแค่มาเหมือนดูสุภาพนะครับเนี่ยจับถืออย่างเงี้ยนะครับดัชนีไฉไลเนี่ยมาเนี่ยมามึงต่อยกูทีกูสวนไตหาเลยนะมานะครับแต่ผมดูข่าวแล้วมีแต่คนบอกคุ้มค่าเน็ตนะครับได้ดูข่าวแสดงว่าท่านเนี่ยซาดิสเหมือนกันนะเห็นเขาตบกันอะไรกันนี่แทนที่จะห้ามปรามกลับไปสะใจก็แสดงว่าคนรักท่านทนายเยอะเหมือนกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ